วัสดีครับติดตามคมชัดลึกกับผมวราวิชิมณีนะครับอย่างที่ทราบกันวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภาตีตกการแก้กฎหมายประชามติของสสนะครับขั้นตอนหลังจากนี้ทั้ง2สภาก็ต้องกลับไปคุยกันตั้งกรรมาธิการร่วมกันถ้าหากตกลงกันไม่ได้ก็ต้องเว้นเอาไว้180วันสสมีสิทธิ์ที่จะยืนยันร่างกฎหมายฉบับนี้ที่จะยกเลิกการทำประชามติแบบเสียงข้างมาก2ชั้นแต่ผลมันก็คือไทม์ไลน์ของการแก้รัฐธรรมนูญมันต้องเลื่อนออกไปครับท่ามกลางข้อครหาว่าสวรับคำสั่งมาจากสายสีน้ำเงินหรือไม่ที่มากลับมติทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมันยืดเยื้อออกไปหนึ่งในคนที่ออกมาประยติเป็นเสียงข้างน้อยบอกว่าถ้าจะทำประชามติเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญยังต้องใช้เสียงข้างมาก2ชั้นอยู่เขามีเหตุผลอะไรเขารับคำสั่งมาจากใครหรือเปล่าวันนี้คุยกับสว.พิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ครับสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับคุณวราวิทย์อ่ะคุณพิสิทธิ์ตอนนี้เขาให้ฉายาคุณพิสิทธิ์ว่าเป็นสว.ตัวตึงคนใหม่แล้วนะครับคือเดิมเนี่ย250สว.เขาก็จะมีตัวตึงของเขาอ๋อครับนี่ชุดใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในแวดวงการเมืองมาก่อนตอนนี้เขาให้คุณพิสิทธิ์เป็นสว.ตัวตึงแล้วเพราะว่าออกมาค้านการทำประชามติมันทำให้การแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าต่อไปไม่ได้ตามไทม์ไลน์ชี้แจงข้อกล่าวหานี้ยังไงก็ต้องบอกว่าผมทำหน้าที่นะครับเหมือนกับเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะเราสวมบทของเป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่ผมเนี่ยก็คือเหมือนประชาชนคนหนึ่งซึ่งผมมองว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดถูกไหมครับคุณวราวิทย์เพราะฉะนั้นกฎหมายสูงสุดแล้วมันกระทบกระเทือนกับทุกๆคนแน่นอนคือคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นผมมองว่าจะให้แก้ง่ายๆอย่างที่ร่างที่สภาผู้แทนราษฎรส่งขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมมันควรจะต้องใช้แบบเดิมนี่แหละก็คือเสียงข้างมาก2ชั้นนี่แหละก็คือเอาจำนวนของผู้มาใช้สิทธิ์เป็นหลักก่อนแล้วก็มาดูจำนวนว่าไอ้ที่ผู้ใช้สิทธิ์มาผู้มาลงคะแนนเนี่ยมากกว่าไหมที่เห็นชอบอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอธิบายแบบนี้ก่อนที่จะเริ่มคุยกันในรายละเอียดในเชิงแนวคิดเสียงข้างมาก2ชั้นดับเบิลมาจอริตี้นะทำความเข้าใจกันตรงนี้สมมุติมีผู้ออกมามีผู้มีสิทธิ์ผมขออธิบายอธิบายเลยคุณวราวิทย์เลยนะครับ คือต้องบอกว่าในสภาวันนั้นเนี่ยผมมีเวลาจำกัดมากเพราะว่าท่านประธานก็บีบด้วยนะฮะคือมาตราเดิมของมาตรา13แล้วกันของพรบประชามติเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันต้องแยกก่อน2ประเด็นเวลาอ่านกฎหมายเนี่ยให้มันง่ายๆก็คือกฎหมายเนี่ยมันบอกว่าผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงอันนี้คือประเด็นที่1และประเด็นที่2ก็คือผู้มีสิทธิ์ออกเสียงผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงคือผู้ที่มาลงคะแนนในวันนั้นส่วนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงคือคนไทยที่มีสิทธิ์ออกเสียงพอเราแยก2ประเด็นนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าใจในมาตรานี้ว่าไอ้คำว่า2ชั้นคืออะไรครับ2ชั้นเนี่ยต้องอ่านตั้งแต่ว่าการออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องที่จัดทำประชามติต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ผู้มาใช้สิทธิ์นะครับเป็นจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์หมายความว่ายังไงสมมติว่าประเทศไทยเราเอาการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะกันนะครับมี50ล้านผู้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์50ล้านคน25ล้านกับบวก1คนเนี่ยมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเกินกึ่งหนึ่งเกินกึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหม25บวก1คนอันนี้คือจบชั้นที่1ผ่านครับแต่ถ้าประชามตินั้นเกิดมาแค่25ล้านขาดไป1คนตกเลยไม่ผ่านเลยคือประชามตินี้ถือว่าไม่ผ่านยังไม่ได้สนใจว่าใน25ที่มานั้นโหวตอย่างไรโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะแต่ถ้ามาใช้สิทธิ์ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ครับก็ถือว่าไม่ผ่านด่านแรกครับนี่คือเสียงข้างมากชั้นที่1ครับเสียงข้างมากชั้นที่2เสียงข้างมากที่2คือคำว่าและต่อครับและมีจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงในเรื่องที่จะทำประชามติเอาง่ายๆครับคือมีผู้ที่มาลงคะแนนในวันนั้นน่ะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่าง25ล้านกับ1คนก็มี12.5 บวก1คนก็ถือว่าประชามตินะสมมุติว่าเห็นชอบนะครับ 12.5 บวก1คนก็ถือว่าเห็นชอบกับประชามตินั้นครับแค่นั้นเองครับนี่คือคำว่า2ชั้นมีแค่นั้นเองทีนี้แต่คราวนี้คุณวราวิทย์นิดนึง 12.5 ครับคุณวราวิทย์ผมถามคุณวราวิทย์ว่ามันเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ของคน50ล้าน25% เองนะครับ 25% นะครับไม่ได้ 50% นะครับไม่ได้เยอะนะครับถ้าถามผมอ่ะนะครับจากคน50ล้านมีคนเห็นด้วยแค่ 25%ผมก็ถือว่าผ่านแล้วกับประชามตินี้นะครับก็เลยอยากจะขอให้ยังคงกฎเกณฑ์อันนี้ไว้ใช่ครับใช่ครับสำหรับการทำประชามติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการแก้รัฐธรรมนูญถูกต้องนะถูกต้องครับถ้าถามเรื่องอื่นเช่นนโยบายออกกฎหมายอื่นๆของรัฐบาลครับสมมติคุณเห็นด้วยกับการมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือไม่ครับก็ไม่ต้องมาใช้เสียงข้างมาก2ชั้นอะไรครับถูกต้องแต่ถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญขอเป็นเสียงข้างมาก2ชั้นเอาไว้ใช่ครับคุณพิสิทธิ์
เทียบกับคะแนนการทำประชามติรัฐธรรมนูญ2ครั้งครับปี50กับปี60ใช่ไหมครับถูกต้องครับพอมาจับกับการใช้เสียงข้างมาก2ชั้นแล้วมันเป็นยังไงคืออย่างนี้ครับคือต้องบอกว่าที่ทางฝั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยชอบอ้างว่าการทำประชามติมันยากแต่ผมอ่ะก็เลยไปกลับไปดูครับว่าสถิติที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ประเทศเราเนี่ยมีการทำประชามติกี่ครั้งก็จริงๆมี2ครั้งเอาครั้งล่าสุดก็คือครั้ง60ซึ่งท่านก็กล่าวอ้างว่าเฮ้ยตอนทำประชามติปี60เนี่ยก็ไม่ได้ใช้หลักการนี้ผมก็เห็นด้วยครับมันไม่ใช่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับเพราะว่าพ.ร.บ.ตัวนี้เนี่ยปี64นะครับออกจากประชามติที่เพิ่งผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยปี60ไม่ได้ใช้ผมก็เลยเอาหลักการที่เมื่อกี้อธิบายให้ฟังว่า2ชั้นเนี่ยไปจับดูซิว่าไอ้ครั้งที่1ปี50เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมขอเอาข้อมูลจริงไปเลยแล้วกันนะครับก็คือว่าตอนปี50ครั้งที่1เนี่ยนะครับมีคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยออกเสียงมีสิทธิ์นะครับ45ล้านนะครับตีง่ายๆก็100คนแล้วกันผมตี45ล้านเท่ากับ 100% นะครับคนที่มีมาใช้สิทธิ์ 25.4 ก็คือคิดออกมาเป็น 56.4% ก็คือเกินครึ่งเพราะฉะนั้นชั้นที่1ผ่านนี่แสดงว่ามีผลแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมาใช้ต่ำกว่านั้นไม่ได้ละอันนี้สมมติว่าถ้าวันนั้นมีกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้สมมติเลยแต่วันนั้นยังไม่มีนะยังไม่มีครับแค่สถิติตัวเลขมาเทียบกับกฎหมายฉบับนี้ด้วยความผมก็เป็นอาจารย์คณิตศาสตร์เก่าถือว่าชั้นที่1ผ่านชั้นที่2ก็มาถามอีกว่าให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็ชัดเจนครับมีคนลงคะแนนเสียงเห็นชอบ 14.7 14.7 คือผู้ที่มาลงคะแนนเสียงจาก25.4 คิดเป็น 57.81 เกินไหมครับเกินกึ่งหนึ่งเกินกึ่งหนึ่งอีกเพราะฉะนั้นสมมติฐานนี้ก็ยังผ่านหมายความว่าถ้าผมใช้เสียงข้างมาก2ชั้นการโหวตครั้งแรกก็ถือว่ารับร่างรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ของปี50ก่อน60ก็เช่นเดียวกันไหมครับ60ก็เหมือนกันเลยครับหลักการเดียวกันปี60เนี่ยมี50ล้านคนผ่านไป10ปีมี10ล้านมี50ล้านคนวันนั้นมีคนมาใช้สิทธิ์ 29.7 ผมจะบอกว่ามากกว่าเดิมด้วยเมื่อกี้ผมบอกว่า56ล้าน56% แต่วันนี้แต่วันที่60 59% ครับแสดงว่าคนไทยเนี่ยเริ่มเข้าใจประชาธิปไตยมากขึ้นอยากจะมาใช้สิทธิ์ออกเสียงอยู่แล้วนะครับแล้ววันนั้นมีถาม2ประเด็นประเด็นที่1ถามว่าเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญมั้ยนะครับมีคนที่มาใช้สิทธิ์วันนั้นเนี่ย 16.8 เห็นชอบคิดเป็นเท่าไหร่ครับ61ก็ผ่านชั้นที่2อีกครับนะครับแล้วคำถามพ่วงมาดูคำถามพ่วงต่อคำถามพ่วงว่าเห็นชอบกับประชาปฏิตรงนี้ไหม 15.1 ล้านคิดเป็น 58% ผ่านทั้งหมดเลยครับไม่มีอะไรที่ติดขัดเลยจึงบอกว่าอย่างที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอ้างว่ามันยากผมถามว่ามันยากตรงไหน2ครั้งเคยทำผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วครับผ่านมาแล้วครับด้วยหลักการนี้ครับผมถามแย้งถามแย้งเลยครับตอนทำรัฐธรรมนูญครับปี50กับปี60ที่ต้องทำประชามตินะครับมันเป็นการทำรัฐธรรมนูญหลังการรัฐประหารถูกต้องถ้าไม่ผ่านไม่รู้เลยนะว่าผู้ปกครองนะเวลานั้นเขาจะให้เราเลือกตั้งเมื่อไหร่เขาอาจจะไปหยิบฉบับไหนมาใช้อาจจะไปเขียนเนื่องจากว่าอำนาจเขาเต็มไม้เต็มมือไปหมดครับกับ2ก็คือวันนั้นเนี่ยมันยังไม่มีกติกานี้ถูกต้องถ้ามันมีกติกานี้แล้วเนี่ยอีกฝ่ายนึงที่รณรงค์สมมติว่าไม่อยากจะรับครับรัฐธรรมนูญเนี่ยวิธีการรณรงค์เขาง่ายมากเลยคุณก็นอนหลับทับสิทธิ์อยู่บ้านไปถูกต้องแค่ทำให้ผู้ออกมาใช้สิทธิ์มันไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์แค่นี้คุณก็ชนะแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องออกไปโหวตเพื่อแข่งกันเหมือนกับในอดีตวันนั้นตัวเลขมันผ่านเพราะมันยังไม่มีกติกานี้สองปมนี้อธิบายยังไงที่จะเอาตัวเลขในอดีตมาเทียบกับกฎหมายปัจจุบันไม่ได้งั้นผมขออธิบายแบบนี้ครับคือสองครั้งที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้กติกาดับเบิลมาจอริตี้ตามพ.ร.บ.ประชามติ2564ก็จริงครับแต่อย่าลืมว่าผมเชื่อว่าคนที่มาเลือกเนี่ยมันเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าเขาได้ประโยชน์จากการลงประชามติคือผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเราเชื่อเราทุกคนเนี่ยถ้าเราได้ประโยชน์จากอะไรเนี่ยเราจะออกไปใช้สิทธินั้นนั้นผมคิดแบบนั้นเพราะนั้นอย่างที่คุณวราวิทย์ถามผมว่าก็แค่คุณนอนลงว่านอนหลับก็ล้มประชามติได้ถูกครับแสดงว่าคนไม่เห็นประโยชน์ไงคุณต้องมองว่าสมมติว่าคุณวราวิทย์เห็นว่าประชามไอรัฐธรรมนูญอันใหม่มันไม่ดีอ่ะถามว่าคุณอยากไปไหมเพราะอะไรครับเวลาคุณออกจากบ้านครั้งหนึ่งเวลาไปเลือกตั้งเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไหมครับบางคนต้องเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่บางอย่างผมต้องเดินทางจากกรุงเทพไปกระบี่อย่างเงี้ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วคิดดูว่าถ้าประชามติของที่ผมจะไปลงเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์กับผมอ่ะมันไม่ได้ประโยชน์กับคนอื่นผมถามว่าเป็นคุณวราวิทย์อยากจะไปไหมอยากไปไหมครับคือถ้าเขาแสดงออกด้วยวิธีการไม่ออกมาใช้สิทธิ์เพื่อให้มันไม่ผ่านใช่ก็
ควรจะต้องเคารพต้องควรเขาเห็นว่าการออกมาไม่มีประโยชน์อะไรถูกต้องครับก็คือเขาไม่ได้ประโยชน์ไงมองในมุมนี้มองในมุมนี้ครับอย่ามองมุมนั้นเพราะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาแค่เสียงฮามาสธรรมดาผมถามว่าแสดงว่ารัฐบาลตั้งธงไว้เสมอเลยว่าการมีประชามติทุกครั้งต้องผ่านต้องรับร่างรัฐมนูลที่ชั้นล่างประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะคว่ำร่างนั้นเลย2ครั้งที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วประชาชนได้ประโยชน์ไงครับถือออกมาใช้สิทธิ์ครับครับเอาแต่ฝ่ายที่เขาอยากจะให้ร่างใหม่นะโอ้โหนั่นแปลว่าเขามีงานหนักมากต้องหาคนมาได้ต้องรณรงค์หนักมากถึงขั้นสมมติว่ามีตัวเลขผู้มีสิทธิ์50ล้านเนี่ยเขาต้องหามาให้เกิน25ล้านใช่แล้วก็คงจะถ้าหาเกินได้ก็คงจะเป็น25ล้านที่เห็นชอบครับซึ่งความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้คุณแบบนั้นนะครับคุณวิสิทธิ์ครับคุณเวลาวิทย์พูดแบบนั้นก็ไม่ถูกนะฮะเพราะว่าเอาสถิตินี่มันชัดอยู่แล้วเอาสถิติก่อนนะเราพูดถึงสถิตินะและยิ่งประชาธิปไตยณปัจจุบันเนี่ยจากสถิติที่ผ่านมา50เนี่ย45ล้านคนมีคนมาเลือกเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก56เป็น60อ่ะแล้วคุณคิดดูว่ารอบนี้เป็นที่เขาอ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญประชาชนผมถามว่าคนจะออกใช้สิทธิ์เยอะไหมต้องเยอะสิครับผมว่าเยอะกว่าเดิมแน่นอนในความรู้สึกผมนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าหลายขั้นก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเลยมั่นใจว่าไม่ไอการที่บอกจะรณรงค์แค่25บวก1ล้านคนผมว่ามาเกินแน่นอนครับถ้ามันเป็นฉันทามติของคนทั้งสังคมว่าต้องการรัฐธรรมนูญใหม่อีกด้านนึงเนี่ยก็มาได้ครับก็เหมือนกับที่มองว่าถ้าคนที่ไม่อยากที่เขาเห็นไม่เห็นประโยชน์จากการทำเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ออกมาใช้สิทธิ์อันนี้ก็เห็นด้วยมันไม่ผ่านมันก็ทำได้ทั้งสองฝ่ายทำได้สองฝ่ายครับมันยุติธรรมด้วยเพราะว่าคุณก็ต้องรณรงค์ถูกไหมครับว่าเฮ้ยให้คนมาใช้สิทธิ์แสดงว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาชนจริงๆอ่ะถ้าคนมาลงคะแนนเห็นชอบแสดงว่าอันนี้ของจริงเลยครับคุณจะไม่มีข้อโต้แย้งกับใครไปบอกว่าเฮ้ยมาใช้สิทธิ์แค่5ล้านคนแล้วคนแค่2ล้านกว่าโหวตเห็นชอบอย่างเงี้ยคุณพูดอย่างนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าคนมาโหวตเกินอ้าวกับทีนี้กับบรรยากาศการเมืองอย่างที่บอก50กับ60มันเป็นการทำรัฐธรรมนูญหลังรัฐประหารครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีจุดตัดอะไรแบบชัดเจนขนาดนั้นเนี่ยมันก็เป็นภาระหนักอึ้งของฝ่ายที่จะต้องไปรณรงค์ว่าให้คุณออกมาทำประชามติเพื่อให้รัฐธรรมนูญไปทำฉบับใหม่กันนะมันไม่มีสถานการณ์บีบบังคับเพราะฉะนั้นเอาตัวเลขในอดีตมาเทียบไม่ได้คือมองในมุมนั้นอาจจะบอกว่าไม่ได้ครับแต่ในมุมผมเนี่ยผมว่ามันต้องมากกว่าตอนนั้นอีกฮะเพราะตอนนั้นทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยไม่รับเดี๋ยวมันรัฐบาลทหารไม่ได้เลือกตั้งไม่ได้เลือกตั้งแต่วันนี้เนี่ยถ้าประชามติของถ้าเป็นร่างรัฐธรรมนูญแล้วกันนะครับรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาชนน่ะผมถามจริงๆเถอะมันจะมีใครที่ไม่มาต้องมีคนมาอยู่แล้วเพราะมันเรื่องของตัวเองชัดๆถูกไหมครับไม่มีเรื่องคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องเห็นประโยชน์เขามาแน่นอนในมุมผมนะครับใช่แล้วอีกอย่างประเด็นที่ผมสำคัญเนี่ยร่างนี้นะครับตัวพรบฉบับเนี้ยแก้ไขว่าไปพ่วงด้วยไปพ่วงกับอบจ.อีกอบจ.คือการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าไปเลือกครั้งเดียวได้ทั้งสองอย่างคือเลือกทั้งอบจ.ด้วยนะครับแล้วก็เลือกทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วยังได้ลงประชามติด้วยมันเป็นข้อได้เปรียบของฝ่ายรณรงค์อยู่แล้วที่คนจะออกมาใช้สิทธิ์ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับอย่ากลัวการรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยออกมาแน่ๆและผมเชื่อว่าคนก็ออกมาด้วยครับโอเคอันนี้คือแนวคิดว่าทำไมสว.วิสิทธิ์ถึงคิดว่าจังต้องคงเสียงข้างมาก2ชั้นเอาไว้ทีนี้มาถึงประเด็นใหญ่ที่จะชวนคุยกันก็คือรับใบสั่งใครมาหรือเปล่านี่เป็นรีโมทจากสายสีน้ำเงินหรือไม่เนื่องจากว่าตอนที่สส.เขาส่งร่างนี้มาในชั้นรับหลักการสว.เสียงส่วนใหญ่เข้าใจว่า160 170เสียงเลยใช่ไหมครับครับใช่ครับรับหลักการก็รับหลักการนะเอ้าก็ในเมื่อคุณรับหลักการนั้นแล้วเนี่ยทำไมมาเปลี่ยนแปลงในภายหลังแล้วมาเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ดูเหมือนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านก็พูดเรื่องไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราครับพอดิบพอดีเนี่ยมันก็เลยมาเป็นโยงใยว่าสายสีน้ำเงินรีโมทมาหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวคุณว่าเราไปคำว่าสีน้ำเงินของคุณว่าเราวิทย์นี่คือพรรคภูมิใจไทยพูดเอาคุณว่าเราวิทย์ต้องเข้าใจก่อนว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองนะครับต้องพูดก่อนนะครับเรื่องประเด็นนี้เดี๋ยวจะไม่เข้าใจงั้นนะครับต้องบอกว่าเราไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเราทำเนี่ยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแล้วผมเองเนี่ยถ้าถามว่าใบสั่งมาเนี่ยผมตอบว่าไม่มีหรอกครับเพราะว่าเราทำด้วยในฐานะที่เมื่อกี้แจ้งอยู่แล้วว่าผมทำในฐานะคนไทยครับแล้วผมมุมมองของผมเนี่ยมองว่าผมมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักของคนไทยเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมถึงถือว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นที่บอกว่าการรับหลักการวันนั้นน่ะ160กว่าคนคุณวราวิทย์ต้องเข้าใจก่อนการรับหลักการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเพื่อนำเข้ามาพิจารณา
ถ้าเราปัดตกเลยเนี่ยก็คือมันก็กลับไปลงที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่วุฒิสภาไม่มีสิทธิพิจารณาแต่ส่วนตัวผมเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมโหวตไม่เห็นด้วยนะครับเพราะผมไม่อยากเป็นเสียงข้างน้อยตั้งแต่วาระที่1 5เสียง5เสียงผมเป็น1ใน5เสียงนั้นนะครับที่ไม่รับพี่ไม่เอากับร่างไม่เอาเลยกับร่างเสียงข้างมากธรรมดาเพราะผมก็ดูว่ามันง่ายเกินไปครับพี่ผมเคยยกตัวอย่างในสภาฉะนั้นจริงๆถ้าจุดยืนส่วนตัวของคุณพิสิทธิ์ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนครับวาระหนึ่งว่าอย่างไรวาระสองวาระสามก็โหวตเหมือนกันถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องความผิดปกติมันมาเกิดขึ้นในชั้นกรรมธิการครับเมื่อวันก่อนผมคุยกับอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วคุยกับอาจารย์นันทนานันทวโรภาสครับผมซึ่งก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการวิสามัญที่สวตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ใช่ครับอาจารย์นันทนาเล่าถึงข้อสงสัยของการประชุมกรรมธิการครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ก็มีเชิญวิทยากรจากภายนอกเห็นมีอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลใช่มั้ยครับหรือกรรมาธิการสัดส่วนของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคุณนิกรจำนงครับอาจารย์วุฒิสารตันชัยใช่มั้ยครับใช่ครับก็จะเป็นสัดส่วนที่เขาจะอยากจะให้ยกเลิกไอการมีเสียงข้างมาก2ชั้นถูกต้องปรากฏว่าครั้งที่4คุณพิสิทธิ์ไม่ได้เป็นกรรมาธิการชุดนี้นะใช่ครับแต่เข้าไปแปรยติเสนอความเห็นไปแปรยติครับแล้วเขาก็โหวตคว่ำผมด้วยของคุณพิสิทธิ์ไปแล้วครับปรากฏว่าครั้งที่5ท่านประธานพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์มาบอกขอทบทวนทั้งที่ครั้งที่4คว่ำไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยเฮ้ยโอ้โหช่วงเวลาต่างกันสัปดาห์เดียวทำไมถึงเปลี่ยนกันได้ขนาดนั้นคือต้องเล่าวันนั้นจริงๆก่อนครับคือผมน่ะ3ครั้งแรกผมไม่ได้เข้าอยู่แล้ว ครั้งที่4เนี่ยเจ้าหน้าที่แจ้งผมมาว่าจะต้องไปเข้าไปแปรยติที่ผมเคยยื่นแปรยติไว้คำว่าแปรยติคือผมแก้กฎหมายเหมือนกันนะครับแก้จากร่างจากสภาที่สภาผู้แทนราษฎรคือหลักการแก้ของผมเนี่ยผมเป็นการแก้แบบประนีประนอมนะครับคุณวราวิทย์เดิมทีเนี่ยเราใช้2564ก็คือดับเบิลมาจอริตี้คือเสียงข้างมาก2ชั้นแต่ตอนนี้เราจะมาใช้แค่ซิมเพิลโหวตหรือแค่เสียงข้างมากชั้นเดียวถูกไหมฮะผมเอา2อันนี้นะครับมาประยุกต์ใช้โดยมีกลางหลักๆ ก็คือมีรัฐธรรมนูญเป็นตัวกั้นครับถ้าเป็นรัฐธรรมนูญเก็บหมายเกี่ยวรัฐธรรมนูญผมขอใช้ดับเบิลมาจอริตี้หรือเสียงข้างมาก2ชั้นที่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับส่วนถ้าเป็นกฎหมายอื่นๆที่เมื่อกี้คุณวราวิทย์อธิบายให้ฟังอันนี้เราใช้เป็นแค่ซิมเพิลโหวตธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับพอเป็นอย่างนี้ผมก็เลยเขียนร่างตัวเนี้ยเข้าไปในกรรมาธิการแล้ววันที่ผมไปแปลยติผมก็อธิบายแบบนี้เลยครับนะครับแล้วก็มีกรรมาธิการ1ท่านก็บอกว่าเออร่างของผมเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์อยากจะแต่งเติมให้มันสมบูรณ์หน่อยเขาก็ยกขึ้นจอผมก็เห็นด้วยครับก็เห็นด้วยกับการที่เขาจะแก้ไขที่กรรมาธิการจะแก้ไขในวันนั้นแต่ว่ากรรมาธิการหลายท่านที่เห็นคัดค้านบอกการแก้แบบนี้ไม่ได้อย่างเงินอย่างนี้แล้วทำให้สวตรงนั้นก็คือสมาชิกไอ้กรรมาธิการที่เห็นชอบกับผมเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นเอาร่างเดิมไปก่อนก็คือร่างของสสร่างเดิมของสองของสมาชิกสภาในความหมายก็คือคว่ำร่างของคุณวิสิทธิ์ร่างผมครับครับแล้วยังมีกรรมาธิการบางท่านเนี่ยมาบอกผมว่าขอให้ผมเนี่ยสงวนคำแปลได้ครับแต่ไม่ต้องไปลงมติในที่ประชุมได้ไหมก็คือวาระสองของผมเนี่ยผมขอแค่สงวนคำแปลติคือไปอภิปรายในสภาแต่ไม่ต้องให้สมาชิกไม่ต้องให้โหวตไม่ต้องให้โหวตซึ่งผมค้านเลยบอกว่าไม่ได้ครับผมขอโหวตแล้ววันนั้นผมก็อ่ะสุดท้ายก็มีการโหวตกันอีกรอบนึงก็กลายเป็นว่าผมต้องเป็นส่วนคำแปรยติในสัปดาห์ที่4ฉะนั้นก็ไปเปลี่ยนความคิดของกรรมธิการในการประชุมครั้งที่4ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับแล้วมารู้ได้อย่างรู้ไหมว่าพอการประชุมครั้งที่5จู่ๆท่านประธานก็บอกว่าอ่ะขอเอาคำแปรยติของท่านสว.พิสิทธิ์มาทบทวนครับตอนนั้นไม่ได้เข้าประชุมด้วยไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าครับไม่ได้เข้าเลยแล้วก็ผมรู้ทีหลังจากประมาณสักบ่ายๆแล้วคือน่าจะประชุมเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่โทรมาครับถามว่าท่านพิสิทธิ์ทางกรรมาธิการเนี่ยได้มีการรับหลักการแล้วก็แนวคิดของผมก็ถามอยู่2ประเด็นครับประเด็นแรกคือท่านยังจะขอสงวนคำแปรยติไหมคำว่าสงวนคำแปรยติคือผมก็คือก็ต้องอภิปรายในวันนั้นด้วยนะครับหรือ2ก็คือถ้าท่านถอนคือท่านพอใจแล้วท่านพอใจในหลักที่กรรมาธิการรับหลักการแล้วผมสามารถถอนคำแปรยติแต่ผมก็ไม่มีสิทธิ์อภิปรายแล้วนะครับในมุมนั้นผมก็เลยถามท่านว่าอย่างนี้ผมเนี่ยมีโอกาสอภิปรายไหมเพราะผมก็อยากจะได้แสดงความคิดเห็นหน่อยเขาก็เลยบอกว่าได้ถ้าถอนแล้วก็จริงเราพอใจในคำที่กรรมธิการแก้ไขแล้วก็ยังสามารถที่จะอภิปรายได้ใช่ครับอภิปรายได้แม้ว่าการประชุมครั้งสุดท้ายที่บอกว่าเปลี่ยนเนี่ยจะมาโหวตเห็นชอบกับร่างของคุณพิสิทธิ์แล้วก็ตามใช่ครับออกมา17-1ใช่ครับใช่ครับอาจารย์นันทนาคือเสียงข้างน้อยใช่ครับ1เสียงคุณพิสิทธิ์ก็เลือกที่จะอภิปรายในการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ดีถูกต้องครับและสุดท้ายทั้งเสียงในกรรมธิการและเสียงที่ประชุมใหญ่ของเมื่อวันจันทร์ครับก็เห็นชอบเห็นชอบร่างคุณพิสิทธิ์
ถูกต้องครับขั้นตอนก็อย่างที่บอกที่เล่าตอนต้นเนี่ยมันก็เลยต้องตีกลับไปที่ทางสสถูกต้องครับสสเขาว่ายังไงถ้าเขาไม่โอเคก็ตั้งกรรมธิการร่วมกันมันก็ยื้อเวลาออกไปประมาณสัก180วันด้วยนะผมพักคุณวิสิตครู่เดียวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกันต่อก็ในเมื่อถ้ายื้อการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปเขาว่ากันว่าเนี่ยสวสีน้ำเงินหรือพรรคภูมิใจไทยได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มันเป็นเกมการเมืองที่เล่นกันผ่านสมาชิกวุฒิสภาหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในคมชัดลึกครับคุยกันต่อในคมชัดลึกนะครับเหตุผลที่สวไม่เห็นด้วยกับการแก้กฎหมายประชามติรับใบสั่งมาจากใครหรือไม่คุณประสิทธิ์เมื่อสักครู่เราติดค้างกันอยู่ตรงที่ในชั้นกรรมาธิการถูกไหมครับที่เล่าให้ฟังแล้วก็มาบวกกันในที่ประชุมใหญ่ครับสรุปในฐานะคนเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยได้คำตอบหรือยังว่าทำไมสมาชิกส่วนใหญ่ถึงกลับความเห็นของตัวเองในช่วงเวลาต่างกันเพียงนิดเดียวตรงเนี้ยที่มันทำให้คนเชื่อว่ามันมีใบสั่งมาจากข้างนอกหรือเปล่าครับผมขอตอบแบบนี้ครับจริงๆผมเชื่อว่าวันนั้นที่วันแรกที่ผมเข้าไปแปรยติเนี่ยมีกรรมาธิการท่านนึงที่บอกว่าแก้ไขแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยกลับลงมาถอนท่านถอนเองเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าประเด็นนี้แหละครับน่าจะเป็นประเด็นจุดประเด็นนี่แหละที่ทำให้ณสุดท้ายเนี่ยกลับมาพิจารณาทบทวนนี่คือผมว่าจริงมันมีสัญญาณตั้งแต่ตอนที่ผมเข้าไปแล้วใช่ครับใช่ลองถ้ากรรมาธิการวันนั้นนั่งเต็มทุกคนทองถามได้แล้วว่ามีท่านหนึ่งเสนอแก้จากร่างผมนะฮะซึ่งผมก็โอเคเห็นด้วยพอแก้เสร็จแล้วก็ให้โหวตกันแล้วมาเสมอกันอยู่12 12อ๋อฉะนั้นมันไม่ได้เอกฉันท์หรอกว่าจะเห็นด้วยกับร่างของสสแบบ 100% ใช่ครับเสมอกัน12 12เลยนะครับวันนั้นที่แก้จากของผมเนี่ยนะฮะคราวนี้พอวันนั้นเนี่ยก็ยังตกลงกันไม่ได้ก็โอเคแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เลยผมขอส่วนคำแปลพอส่วนคำแปลปุ๊บเขาก็เลยรับร่างของอันนี้ไปเลยรับร่างของสสเลยพอรับร่างสสปุ๊บผมก็กลายเป็นผู้ส่วนคำแปลนะครับแต่ประเด็นนี้แหละผมเชื่อว่าในนัดสุดท้ายเนี่ยก็เลยดึงประเด็นที่ของผมวันนั้นหรือคนที่แก้วันนั้นเอามาทบทวนครับนะครับต้องบอกอย่างนี้ท่านประธานกรรมธิการแล้วอันโอเคอันนั้นคือในกรรมธิการแล้วในที่ประชุมใหญ่ล่ะที่ประชุมต้องร้อยกว่าคนที่เคยรับหลักการมาแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าสสเขาขอเลิกไอ้กฎหมายประชามติที่เสียงข้างมาก2ชั้นมันมาเปลี่ยนตามกรรมธิการได้อย่างรวดเร็วเปลี่ยนตามคำแปรยติของคุณพิสิทธิ์ได้ยังไงคืออย่างนี้ครับคือวันที่เรารับหลักการวาระหนึ่งเรียกว่าวาระหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเราแค่รับหลักการมาพิจารณานะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเราจะรับพรบตัวนี้เลยที่เสนอมาจากสสนะครับเพราะว่าสภาวุฒิสภาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่ใช่แค่ตายางประทับแล้วก็ผ่านทุกอันไม่ใช่นะครับเราแม้จะหลายๆท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้มาจากหลากหลายอาชีพบางคนไม่ได้จบกฎหมายบางคนไม่จบอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกตรงๆว่าในวุฒิสภาเนี่ยทุกๆคนนะครับมีความสามารถมีสิทธิมีหน้าที่มีความรู้ความสามารถจริงๆครับต้องบอกอย่างงี้เพราะฉะนั้นวาระแรกเนี่ยก็แค่รับหลักการน่ะผมว่าเห็นด้วยอยู่แล้วแต่ตัวผมส่วนตัวผมไม่รับนะครับผมไม่เห็นด้วยส่วนเพื่อนๆสมาชิกจะรับไปที่มาเปลี่ยนวิธีคิดจากตอนรับหลักการซึ่งรับหลักการก็ยังไม่ถึงกับว่าเห็นด้วย 100% แบบนั้นหรอกครับก็ใช้เวลาพิจารณาใช่คือการรับหลักการเพื่อจะเอาไปพิจารณาผมว่าเนี่ยดีมากแต่ถ้าเกิดว่าเกิดรับหลักการแล้วไปเป็นวาระ2วาระ3เลยคือโหวตวันนั้นเลยหรือว่าให้พิจารณาวันนั้นเลยไอ้อย่างเงี้ยกฎหมายตัวนี้มันกฎหมายสำคัญครับคุณวราวิทย์เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องเอามาพิจารณาควรจะตั้งกรรมาธิการพิจารณาอันนี้ครับฉะนั้นมองว่าสมาชิกก็โหวตไปตามเหตุและผลหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลหลากหลายว่าเอ๊ะสำหรับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยขอเสียงข้างมาก2ชั้นเอาไว้ได้มั้ยใช่ครับกับอีกหนึ่งไทม์ไลน์ก็คือในทางการเมืองคุณพิสิทธิ์ก็คงเห็นครับพรรคเพื่อไทยอยากจะแก้รัฐธรรมนูญปลดล็อกไอ้พวกมาตรฐานจริยธรรมให้มันมีความเข้มข้นในการตีความมากขึ้นนะแล้วมันก็มาเกิดปมขัดแย้งกับภูมิใจไทยครับที่ภูมิใจไทยบอกเอ๊ะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขครับคล้อยหลังมาไม่นานสวก็มาเบรกการแก้กฎหมายประชามติมันเนี่ยมันไปด้วยกันเหมือนกับร้องเพลงเดียวกันเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณวราวิทย์คือผมนะครับไม่ก็ไม่ได้ทราบเรื่องตรงนั้นหรอกครับอันนั้นมันเป็นคืออีกอย่างนึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นมาที่สมาชิกวุฒิสภาด้วยส่วนการที่คุณวราวิทย์เล่าเนี่ยมันเป็นลักษณะการจับแพะชนแกะกันเอาเองซึ่งทางสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยไม่ได้ทราบเลยว่ามีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเราทำหน้าที่ของเราในส่วนของพรบ.ประชามติจากความคิดของแต่ละท่านโดยอิสระนะครับผมบอกอย่างนี้ครับท่านประธานกรรมธิการพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรครับท่านเป็นอดีตผู้การจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมการที่ท่านหยิบคำแปรยติของคุณพิสิทธิ์มาทบทวนในครั้งสุดท้ายมันไปเชื่อมโยงอะไรกับที่บุรีรัมย์ไหมผมไม่ทราบครับเพราะผมไม่ได้อยู่ในวันนั้นผมต้องบอกกับคุณวราวิทย์อย่างนี้ผมไม่ทราบจริงๆเพราะว่าวันนั้นผมไม่ได้อยู่
นะครับส่วนแต่ที่ผมบอกผมยังเชื่อว่าถ้าท่านจะหยิบยกก็หยิบยกในประเด็นที่วันที่ผมเข้าไปอภิปรายเรื่องเนื้อหามากกว่าเนื้อหามากกว่าครับเพราะว่ามันมีปัญหาที่ผมบอกว่า12 12ไงถูกไหมครับมันยังไม่เคลียร์12 12อ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไม่ได้เกี่ยวกับที่ไปอันนี้ประวัติการรับราชการสายสัมพันธ์อะไรเชื่อว่าท่านไม่ได้ตัดสินจากเรื่องนั้นผมเชื่ออย่างนั้นครับตัดสินจากเนื้อหาที่คุณพิสิทธิ์มาขอแปรยติในฐานะเสียงข้างน้อยตอนนั้นถูกต้องครับอ่ะงั้นทีนี้ชวนในเมื่อมองว่าไม่มีใบสั่งว่ากันไปตามเหตุและผลเนี่ยถูกต้องครับแต่คุณพิสิทธิ์คงไม่ปฏิเสธใช่ไหมว่าถ้ารัฐธรรมนูญนี้บังคับใช้อยู่รัฐบาลก็เหนื่อยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นายกเศรษฐาตกเก้าอี้จากกติกานี้ไปแล้วตอนนี้สว.มาขังรัฐธรรมนูญเอาไว้ไม่ให้แก้เนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่านายกแพทองธารจะอยู่รอดปลอดภัยไปได้เมื่อไหร่ในขณะที่คนที่ได้เปรียบในจังหวะนี้กับกลายเป็นภูมิใจไทยมากกว่าอันนี้ดิมองในมุมวิเคราะห์เห็นด้วยกับตามนี้ไหมผมไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาเรียกว่าเขาภาษาสื่อเรียกรัฐธรรมนูญปราบโกงไหมผมเคยได้ยินแบบนั้นนะฮะก็คือเหมือนกับว่ามันกันเป็นรัฐธรรมนูญที่มันมีความจริยธรรมเข้มข้นเนาะแล้วจริงๆแล้วผมมองว่าจริงๆรัฐธรรมนูญฉบับนี้เอาตรงๆนะครับมันไม่ได้มีปัญหากับประชาชนโดยตรงครับไม่มีปัญหากับประชาชนแต่มันมีปัญหากับนักการเมืองมากกว่ามันถึงที่จะแก้ไขที่เราได้ยินมาที่ผมได้ยินแล้วกันนะครับว่าในข่าวว่าจะแก้จริยธรรมนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านพรรคฝ่ายรัฐบาลก็จะมุมจะแก้แต่เรื่องจริยธรรมตรงนั้นอย่างเดียวที่ผมเห็นไม่ได้ไปแก้ในเรื่องที่มันเกี่ยวกับประชาชนจริงๆตรงๆประมาณนั้นผมนึกมองว่าไม่น่าจะไม่เกี่ยวข้องถ้างั้นแปลว่าสมมติฝ่ายการเมืองเขาเดินหน้าแก้รายมาตราและไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานจริยธรรมซึ่งจะต้องกลับมาถามสว.ครับเสียง1ใน3ด้วยเนี่ยคุณพิสิทธิ์ประเมินแล้วจะผ่านมั้ยสมมติจะต้องมาถามสว.โอ้โหผมตอบยากมากเพราะว่าถ้าโดยส่วนตัวถ้าแก้เรื่องจริยธรรมเนี่ยผมว่ามันไม่โดยถ้าจะแก้เฉพาะจริยธรรมนะผมก็ไม่เห็นด้วยนะอันนี้ผมส่วนตัวนะอย่าตีเหมารวมนะตรงกับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเลยเอานี้มันบังเอิญมั้งผมก็ไม่ตอบไม่ได้ คือผมอย่างนี้ดีกว่าฮะคือไหนเราจะแก้ผมคิดอย่างนี้นะฮะ คือไหนเราจะแก้แล้วอย่าลืมนะคุณวราวิทย์การแก้ครั้งหนึ่งกกต.ใช้เงินเท่าไหร่ครับ 3,000 ล้าน 4,000 ล้านแล้วยิ่งถ้าได้ยินจากศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญต้องใช้3ครั้งนะครับ3ครั้งเนี่ยคุณเอา 3,000 ล้านคูณ3ครั้งนี่เกือบ 10,000 ล้านนะแล้วถ้าแก้แค่จริยธรรมอย่างเดียวเนี่ยทำแล้วมันสิ้นเปลืองงบประมาณไปไหมต้องคิดตรงนี้ด้วยถูกไหมฮะไหนๆจะทำแล้วอะทำให้มันดีไปเลยดีไหมเพราะแก้รายมาตราที่มันไปเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีเนี่ยใช่ครับก็ต้องทำประชามติอยู่ดีถูกต้องฉะนั้นถ้าจะทำก็ทำร่างใหม่มาทั้งฉบับไปใช่ภายใต้กติกาที่มีเสียงข้างมาก2ชั้นถูกต้องนี่คือสิ่งที่คุณผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมคุณพิสิทธิ์ต้องการใช่ครับอ่ะกับอีกปมนึงที่เขาวิจารณ์กันก็คือถ้ารัฐธรรมนูญนี้ยังอยู่ครับตอนนี้สว.เปลี่ยนที่มาที่ไปอย่างที่เราทราบกันก็ถูกขนานนามว่าเป็นสว.สายสีน้ำเงินอำนาจของสว.เนี่ยมันไม่ได้แค่อยู่ที่โหวตกฎหมายอะไรหรอกไอ้โหวตกฎหมายนี่ก็เห็นฤทธิ์เห็นเดชแล้วตั้งแต่กฎหมายประชามติเห็นมั้ยมันทำให้ยืดไทม์ไลน์ออกไปแล้วมันส่งผลกระทบทางการเมืองอำนาจอีกอย่างนึงคือการคัดเลือกคนที่จะมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระครับซึ่งมันจะมากำหนดชะตากรรมของรัฐบาลได้ครับฉะนั้นตอนนี้ก็ในเมื่อถูกมองว่าเป็นสายสีน้ำเงินเขาจะไปยอมให้แก้ไขเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาจะควบคุมผ่านสว.ทำไมไม่ต้องแก้มันซะดีกว่าคือตรงนี้ยังไงแม้ว่าปัจจุบันยังเราทำหน้าที่มายังไม่ได้โหวตองค์กรอิสระเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเขาจะทยอยหมดวาระไปแล้วค่อยกลับมาถามสว.แต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยฉะนั้นคนคุมเกมเขาอยากจะคงอำนาจเอาอันนี้เอาไว้ผ่านสว.มากกว่าคือต้องบอกคุณวราวิทย์ผมก็ไม่ทราบว่าใครคุมเกมนะครับแต่จริงๆที่คุณวราวิทย์เรียกคนส่วนใหญ่ที่โหวตนะไปทางเดียวกันว่าเป็นสว.สายสีน้ำเงินผมขอขยายความนิดนึงถ้าน้ำเงินเนี่ยไม่ใช่แค่น้ำเงินครับจริงๆอ่ะจริงๆต้องเรียกว่าสว.ชุดนี้ที่ผมรู้จักมาหลายคนในช่วง2เดือนเนี่ยผมต้องเรียกว่าสว.สีไตลงครับมีทั้งแดงขาวน้ำเงินนะครับเพราะว่าพวกผมมาจากประชาชนธรรมดาซะส่วนใหญ่ไม่ได้มีพื้นฐานจากนักการเมืองเพราะฉะนั้นรักทั้งประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกว่าอย่าไปเรียกแบบแค่แบบสีน้ำเงินอย่างเดียวนะครับผมต้องมองว่าจริงๆแล้วเรามาในฐานะคนไทยที่มาทำหน้าที่นี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่บอกว่าคนวงการผมบอกว่าเลยว่าไม่มีครับเรามาทำหน้าที่โดยความเป็นคนไทยครับเป็นประชาชนคนไทยนะครับเพราะนั้นประเด็นนั้นไม่มีแล้วถ้ามองในแง่ของการคัดเลือกองค์กรอิสระคิดว่ามันไปสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบในทางการเมืองให้กับใครไหมคือจริงๆแล้วถ้าคุณวราวิทย์ได้ศึกษาเรื่องการปกครองเนี่ย
มันมีด้วยกัน3ส่วนเนาะฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติก็คือวุฒิสภาถูกมั้ยฮะฝ่ายบริหารคือรัฐคณะรัฐมนตรีนะครับฝ่ายตุลาการก็คือศาลจริงๆแล้วเนี่ยการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยเนี่ย3ส่วนนี้มันบาลานซ์กันเพียงแต่ว่าพอรัฐธรรมนูญเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยหรือบางอย่างที่แก้กันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่เกิดบาลานซ์มันก็เลยต้องมีองค์กรอิสระตัวเนี้ยมาทำให้มันเกิดการบาลานซ์ขึ้นนั่นคือประเด็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีองค์กรอิสระเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและก็มีข้อเสียข้อดีคืออะไรมันทำให้ทั้ง3อันบาลานซ์กันแต่ข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คือมันจะเกิดความไม่คล่องตัวหรือคนที่เขาเรียกว่าทำผิดแต่เข้าทางนักร้องเนี่ยไปหมดเข้าทางนักร้องทำให้มันต้องไปแก้อย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามผมว่ามันควรจะมีองค์กรอิสระไหมก็ยังควรมีเพราะว่าถ้าตราบใดที่ประเทศเนี่ยมันยังมีตัวทั้ง3ฝ่ายเนี่ย มันยังไม่บาลานซ์กันชัดเจนมันก็ควรมีองค์กรอิสระถ้าอย่างนั้นเห็นด้วยกับการที่สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นคนโหวตเลือกคนที่จะมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระไหมหรือคิดว่าควรจะต้องแก้อำนาจในแง่ตรงนี้ที่มาที่ไปเราไม่ได้โหวตเลือกนะครับต้องขอชี้แจงตรงนี้ก่อนเราแค่ตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติคนที่โหวตเลือกจริงๆเนี่ยคือองค์กรอิสระนะครับเขาส่งคนขึ้นมาให้เราแล้วท่านแต่ละท่านเนี่ยก็จะให้เราแค่ตรวจสอบคุณสมบัติจริยธรรมเท่านั้นเองเราแค่จะรับหรือไม่รับเท่านั้นครับเราไม่ได้มีสิทธิ์เลยคือไม่ใช่ว่ามี10คนให้เราได้โหวตเลือกไม่มีครับแต่ละองค์กรเขาจะมีคณะกรรมการครับใช่สรรหาของเขามาก่อนใช่ครับใช่ครับใช่เราเนี่ยคือปลายทางใช่ครับเราแค่ปลายทางจริงๆครับเราไม่สามารถที่จะไปเลือกได้เขาไม่ได้ส่งมา3คนให้เราเลือกนะแต่เราปฏิเสธได้ฉะนั้นคนที่เขาหาเนี่ยเขาก็ต้องหาตามสิ่งที่ปลายทางกำหนดว่าถ้าคนนี้เขาถึงจะโหวตให้มันมีตั้งหลายกรณีที่พอไม่ตรงสเปคเนี่ยสว.ตีกลับถึงเวลาต้นทางหน่วยงานคณะกรรมการสรรหาก็ต้องไปหาใหม่มาให้สว.โหวตให้ผ่านคนได้คือมองมุมนั้นมันก็เป็นมุมนึงแต่สำหรับมุมผมเนี่ยเหมือนกับเราจะเลือกหัวหน้าคนนึงขึ้นจะไปบริหารเราอะถามว่าคุณวราวิทย์เลือกคนที่ดีที่สุดไหมต้องนั่งเลือกคนที่ดีที่สุดอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดไปให้สว.พิจารณาสว.โอเคไหมตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบจริยธรรมถ้ามันไม่มีอะไรผิดยังไงก็ต้องได้ครับครับอย่าไปมองถือว่าเอ้ยต้องไปเลือกตามสว.ไม่ใช่นะครับเราอะเราทำงานอยู่ในองค์กรหนึ่งเราอยากจะได้หัวหน้าที่ดีเราต้องเลือกหัวหน้าคนที่เก่งและคนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมขึ้นไปถูกไหมครับแล้วก็ส่งขึ้นไปครับผมมีหน้าที่สภาที่ครูแทนสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่แค่ตรวจสอบครับตรวจสอบแค่รับรองแค่ตาประทับรับรองไม่มีสิทธิ์เลือกใดๆเขาส่งมา1คนผมก็แค่ตรวจสอบครับแค่นั้นเองครับถ้าจะเป็นคนที่สมมติเราปฏิเสธมันก็จะด้วยเหตุผลเรื่องตัวคุณสมบัติของตัวเขาถูกต้องไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราเลือกเลยมันเป็นความผิดพลาดของคุณสมบัติที่จริงๆทำเขาเองคุณพิสิทธิ์ก็ปฏิเสธหลายครั้งหลายคราวนะแล้วทำไมสังคมยังเชื่อว่าสว.ชุดนี้เป็นสีน้ำเงินรับคำสั่งมาถ้างั้นต้องทบทวนตัวเองแล้วนะว่าเอ๊ะมันต้องแก้ตรงไหนอ่ะก็ในเมื่อมันมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้คนมองเชื่อมโยงกันไปแบบนี้อย่างการแก้กฎหมายประชามติเนี่ยชัดเจนมากเลยครับว่าทำให้คนมองไปนี่ยังไม่ต้องนับเรื่องที่มาที่ไปขั้นตอนการโหวตในระดับอำเภอจังหวัดประเทศนะมันเริ่มแผลงฤทธิ์จากกฎหมายประชามติเนี่ยทำให้คนเขามองแบบนี้เอาอย่างนี้จะทบทวนตัวเองยังไงเอาอย่างนี้เลยครับถ้าคุณวราวิทย์กลับไปดูร่างประชามติ2002ร่างส.ส.แล้วกันที่ขึ้นมา409เสียงเนี่ยรวมทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลแล้วรวมถึงทุกพรรคไหมทุกพรรคการเมืองที่โหวตเห็นชอบมาเลย409เสียงไม่มีหนึ่งแม้แต่หนึ่งคนที่เห็นไม่เห็นชอบเลยนะแล้วพวกผมเนี่ยจะไปยึดโยงกับเขาได้ยังไงก็ในเมื่อเขาโหวตเห็นชอบมาผมไปขัดเขาผมขัดเขาหมดเลยนะแล้วจะอ้างว่าสมาชิกวุฒิสภาที่คุณว่าสีน้ำเงินเนี่ยไปสนับสนุนมันสนับสนุนยังไงถ้าสนับสนุนผมต้องสนับสนุนร่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิแต่นี่ผมขัดเขานะถูกไหมอ่ะมันก็มีข้อวิจารณ์สายสีน้ำเงินก็เล่นสองหน้าได้อันนี้ผมไม่คือชั้นส.ส.ก็โหวตกันไปตามมติวิปครับแต่คุณยังมีอีกเครื่องมือนึงในการจะทัดทานในการจะสมดุลหรือต่อรองอำนาจผ่านการโหวตของสว.แต่สส.คุณไม่ต้องไปออกหน้าเหมือนกับสว.หรอกครับมันก็จะมองอย่างนี้ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ความคิดแต่ถึงบอกว่าถ้าผมถ้าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมีข้างจริงอ่ะมันก็ต้องโหวตเหมือนกับสส.สิ
ูกไหมครับเพราะว่าเขาโหวตมาทิศทางเดียวกันหมดเลย409เสียงนะ1เสียงคือท่านประธานงดออกเสียงคือมันคงไม่มาสลับซับซ้อนเหมือนกับคนนึงเล่นอย่างนึงอีกคนนึงไม่มีใครก็ทำแบบนั้นหรอกคนนึงเล่นอีกหน้านึงไม่มีหรอกครับไม่มีใครเขาคุณพิสิทธิ์พูดถึงเรื่องนี้ก็ดีแล้วผมเลยนึกขึ้นได้ว่าจริงๆในชั้นส.ส.เนี่ยภูมิใจไทยครับคุณกรวีปริศนานันทกุลท่านก็เคยเป็นต้องการจะประยติว่าขอคงเสียงข้างมาก2ชั้นสำหรับการแก้รัฐธรรมนูญครับเหมือนกับที่คุณพิสิทธิ์พยายามจะประยติในชั้นกรรมธิการและที่ประชุมใหญ่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป๊ะเลยนี่ครับแม้ว่าตอนนั้นภูมิใจไทยเขาจะบอกว่าเขาในเมื่อเขาอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลครับพรรคร่วมรัฐบาลเห็นแบบนี้เหมือนจะแทบจะเป็นเอกฉันท์แล้วเขาก็โดยมารยาทความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็โหวตไปแต่จริงๆเขามีร่างในใจของเขาเหมือนกับที่คุณพิสิทธิ์ปรายติคือรู้ไหมว่าภูมิใจไทยเขาคิดยังไงตอนนั้นคือผมอ่านมาทุกร่างแล้วครับเพราะผมก็ต้องบอกผมอ่านทุกร่างเพราะว่าก่อนที่ผมจะไปติผมอ่านทุกร่างของแต่ละท่านที่เสนอนะครับแล้วผมก็แต่ผมยังยืนยันว่าผมยังถ้าเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมขอเป็นดับเบิลมาจอริตี้หรือเสียงข้างมาก2ชั้นอยู่นะครับถามว่ามันไปซ้ำกันไหมมันก็เป็นไปได้ครับเพราะมันก็มีแค่2ช้อยไม่รับก็ต้องปฏิเสธถูกไหมฮะเพราะนั้นมันเป็นไปได้ครับที่ผมจะไปตรงกับใครบางคนมันเป็นไปได้อยู่แล้วต้องบอกตรงนี้ครับต้องพ่วงเลยว่ามันเป็นไปได้ไม่ได้เป็นความตั้งใจว่าจะต้องรับลูกกันเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรกันในภายหลังใช่สุดท้ายฟันธงจะได้แก้กันไหมรัฐธรรมนูญในเมื่อสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยผมฟังดูนะกฎหมายประชามติก็ติดเผลอๆถ้าทำเข้ามาแล้วขอเสียง1ใน3ก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันครับก็อยู่กันไปแบบนี้บางพรรคก็อาจจะได้เปรียบภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเป็นเครื่องมือเอาตรงๆนะครับแก้ได้เลยครับเพราะว่าพ.ร.บ.ประชามติ2564ยังใช้ได้อยู่ถ้าคุณไม่กลัวว่าจะไม่ผ่านแค่นั้นเองครับถามว่าแก้ได้ไหมลงได้เลยครับท้าเลยครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยผมเชื่อว่าเกินครึ่งแน่นอนแต่ผ่านไม่ผ่านผมไม่ตอบนะครับผมมั่นใจว่าถ้าคุณมันถ้ารัฐบาลเอาตัวรอพอรอประชามติเพื่อจะแก้รัฐธรรมนูญไปลงได้เลยครับไม่ต้องมารอผลที่ส.ส.กับส.ว.จะต้องคุยกันว่าตกลงกฎหมายประชามติเอายังไงเราจะรอไปทำไมครับในเมื่อมันมีกฎหมายที่มันใช้ได้อยู่แล้วถ้าคุณคิดว่าต้องแก้ถ้าคุณคิดว่าต้องแก้ประชาชนเห็นด้วยกับการแก้ใช่แก้ก็คือใช้ได้เลยทำมันพร้อมเลือกอบจต้นปีหน้าเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละครับได้เลยครับผ่านและถ้าสมมุติว่าเขาผ่านครับตรงนี้ก็จะมีข้อถกเถียงตามมานะมันเป็นสิ่งที่มัดสว.ให้คุณต้องรับสิ่งที่ส.ส.แก้มาด้วยนะเพราะเขามีประชามติเป็นตัวล็อกอยู่แล้วเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยสว.ก็ไม่ต้องฟังประชามติก็ได้เพราะยังไงเสียง1ใน3ก็เป็นอิสระของเขาที่จะให้หรือไม่ให้ครับส่วนตัวคุณพิสิทธิ์มองยังไงถ้าหากว่าประชามติบอกว่าคนเห็นด้วยกับการแก้ทั้งฉบับจะรับไหมผมต้องตอบคุณวราวิทย์ว่าผมยังไม่เห็นร่างที่แท้จริงผมจะไม่ตอบหรอกว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ว่าผมขอตอบเป็นแบบนี้ว่าเอาให้มันร่างมันชัดๆก่อนเรากำลังถามถึงอนาคตซึ่งไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นคือผมจะไม่ตอบแบบนั้นเอาไว้ว่าเราเห็นร่างครับถ้างั้นก็แปลว่าประชามติไม่ได้มีน้ำหนักมากขนาดที่จะทำให้สว.โหวตตามเสียงของประชาชนเหรอผมโหวตตามคือต้องบอกอย่างนี้ครับเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาแก้มาเนี่ยมันแก้ยังไงผมถึงตอบไม่ได้ไงฮะว่าแก้มาแล้วเป็นแบบไหนคือถ้าแก้มาแล้วผลประโยชน์ประชาชนได้ผมโหวตตามประชาชน 100% แน่นอนครับผมบอกอย่างนี้ครับแต่ถ้าโหวตมาแล้วประชาชนได้อะไรแล้วอย่างเงี้ยผมถือว่าอย่างเงี้ยผมต้องดูครับต้องไปพิจารณาเอาในอนาคตใช่ถึงบอกว่าผมยังตอบไม่ได้หรอกครับว่าอะไรแต่ผมยึดโยงอ่ะถามว่ายึดหลักก็คือเอาประชาชนเป็นหลักครับครับอ่ะโอเควันนี้คงจะได้เปิดใจกันยังไม่เคยไปพูดที่ไหนใช่ไหมตั้งแต่มาทำงานนะครับก็เห็นว่ามีข้อครหาเยอะเป็นสว.สายสีน้ำเงินนักวิจารณ์ก็มานั่งในรายการคมชันลึกวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสคุยกับคุณพิสิทธิ์นะครับก็เดี๋ยวรอก็ติดตามการทำงานต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณวิสิทธิ์ที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณมากครับในกรมชันลึกพรุ่งนี้นะครับ15 นาฬิกา 15 นาทีวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ